ก็มันจะมาแทงพี่ในด้านที่ต้องต้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังมันเกิดเหตุการณ์คือตอนแรกอ่ะผมนั่งประกอบพัดลมอยู่ในร้านคือเหตุเบื้องต้นเลยจริงๆอ่ะไม่มีเด็กจะไปส่งของร้านเขา2ตัวแล้วเขาจะต้องไปเบิกของที่นู่นแต่เขานัด11 โมงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยฮะไปเบิกของหน่อยแต่ทางนี้เขาไม่พอใจเพราะมันเคยมีเรื่องกันมาก่อนเขาจะเอาปืนมายิงผมตอนนู้นน่ะเขาเอาปืนมาจะมายิงผมในร้านก็ไอ้เรื่องนี้แหละเขาเนี่ยติดคุกบ่อยแล้วเขาเพิ่งออกคุกมาใช่ไหมล่ะแล้วเขามีพรรคพวกเยอะอายุเท่าไหร่นะผมนะครับอายุ48ครับแล้วยังไงแล้วทีนี้เขาจะมาแทงผมในร้านผมก็เลยเอามีดมาบอกป้องกันตัวแล้วก็มานี่เขาก็แทงผมก็เอาฟันแต่มันเป็นมีดเล็กมันฟันไม่เข้ามันฟันไม่นั่นหรอกแล้วผมก็ขู่ว่าอย่าเข้ามานะอายุเท่าไหร่นะตอนที่50 กว่าครับแล้วแทงเขาไปกี่รอบครับอะไรนะแทงเขาไปกี่ผมไม่ได้แทงครับผมตั้งอย่างนี้แล้วเขาวิ่งเข้ามานั่นเองเขาจะแทงผมก็ใช่ไหมคือความเมาอ่ะเขาจะแทงแล้วพอเขาเข้ามาปั๊บผมตั้งอย่างนี้เฉยแล้วเขาก็โดนครั้งเดียวเพื่อนเขาปืนมาให้แล้วเขาจะเอาปืนจะมายิงผมไปตอนที่ร้านเขาพังก่อนนะเขาจะยิงผมที่ร้านนี่คือผมแต่ว่าเราเขาขับไปรถผมนะครับผมนั่งกันนะตัวนี้ครับมีกรณีครับบอลในติดสวัสดีครับเดี๋ยวผมเข้าไปทำใบส่งศพที่โรงพักเลยได้ครับรออย่างเห็นผู้ตายมาเองครับกับความมีดสวัสดีครับไปกับลูกท่านนะครับอันนี้